มันมีอยู่ช่วงชีวิตช่วงหนึ่งครับช่วงอยู่ประมาณปีสองคือแบบเคว้งคว้างมากตื่นขึ้นมาคิดอยู่กับตัวเองเสมอว่าทำไมชีวิตเรามันไร้ค่าอย่างไรวะแบบเราไม่มีอะไรทำเลยหรือเปล่าตื่นไปแล้วก็เรียนเฉยเรียนก็ไม่รู้เรียนไปเป็นอะไรยังไงใช่ครับถ้าผมยังเป็นอย่างนี้อยู่ฮะผมต้องเป็นคนที่แบบเสียสุขภาพจิตแน่เพราะว่าผมยิ่งเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวอยู่คิดกับตัวเองปรากฏว่าเอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วป่ะก็เลยแต่งเพลงเล่นดีดกีตาร์เล่นเพื่อที่จะแค่คิดว่าให้คนเห็นเราให้คนชื่นชมเราชื่นชอบเราแค่นั้นครับมีพี่ชายครับอยู่ที่ขอนแก่นครับชื่อว่าพี่สิงห์ครับเขาเปิดค่ายสิงห์มิวสิกครับเขามาชวนผมครับว่าเอ้ยน้องพี่สนใจในตัวน้องอ่ะพี่เห็นน้องอยู่ในคลิปตอนแรกผมคิดก่อนมันใช่แต่ว่าเขาจะเอาเราไปทำเป็นนักร้องจริงแต่ด้วยที่เราเป็นผู้ชายเราไม่อะไรมากผมก็เลยตัดสินใจไปครับเพราะว่าอย่างนี้แต่เซ็นสัญญากับเขาได้เดือนเดียวแค่นั้นครับก็แกรมมี่โกครับเขาแบบผมไม่รู้ว่าใครทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็นใครเขาแบบบอกว่าให้ผมไปสกินเทสเป็นศิลปินอยู่ที่แกรมมี่ผมก็เลยมันเรื่องจริงแล้วในวันนี้ครับแบบผมก็เลยตัดสินใจพูดกับพี่สิงห์พี่สิงห์เอายังไงดีเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เราก็กลับมาทำเพลงของเราแต่ถ้าได้เองก็อยู่ตรงนั้นไปปรากฏว่ามันได้ครับตอนนั้นทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่ส่งคลิปนั้นไปเขาไม่ประสงค์ที่หยอกนามครับผมก็อยากขอบคุณเขาอยู่ครับในวันที่ผมประสบความสำเร็จแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าแบบเราจะมาเป็นศิลปินในแกรมมี่ได้คือมันยิ่งใหญ่มากสำหรับผมจริงไหมเพลงที่คุณสร้างชื่อเสียงมักจะเป็นเพลงที่คุณไม่ได้คิดว่ามันจะสร้างชื่อเสียงเพลงที่ตั้งใจส่วนมากไม่ค่อยดังแต่ถ้าเพลงที่แบบไม่ค่อยตั้งใจหอมหมกนี่ทำเล่นกับน้องหอมหัวไปฝากบ้านเนี่ยต้องบอกแล้วทำเล่นกับไอ้น้องเต๊ะตระกูลต่อครับน้องเต๊ะตระกูลต่อคือเต๊ะเอามาเสนอเราผมก็มันเพลงอะไรทำไมมันร้องยากจังแล้วใครจะร้องกับเราอะไรมาเนี่ยครับก็เลยอัดไปให้มันเสร็จไปก็เลยอัดเป็นคลิปวิดีโอเล่นๆเฉยๆครับดีดกีตาร์เล่นพอมกหัวเอาไปป่าไปนั่นหอยใบหน้าหัวหากลับรถเสือกยางหัวแหกมุ้งแข่งหัวรถกันเลยห่างเปิดแห้งหอบขึ้นเงือบลูกป่าหอบหุ่นหุ่นกัดตกทำขาดหัวไรมาหอดทำคนตกทำเอาเปียกหอดหมกหัวพอมกหัวเอาไปป่าไปนั่นหอยใบหน้าหัวหากลับรถเสือกยางหัวแหกมุ้งแข่งหัวรถกันเลยปรากฏว่าแบบมีคนแบบเข้าไปแชร์เยอะมากครับอะไรประมาณกลายเป็นที่รู้จักมากใช่ครับผมก็เลยมาทำเป็นเพลงลำคาญอ่ะลำคาญก็บอกกันเด้อเนี่ยเขียนไว้แล้วก็ยัดใส่กีตาร์ไว้ครับไม่ได้อ๋อเขียนแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้เอามาทำคือท่อนฮุกเนี่ยเต้เขียนไว้แล้วผมก็เลยไปเขียนเนื้อช่วงแรกเขียนเสร็จผมก็ยัดใส่กีตาร์ไว้ครับก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณเป็นเดือนครับแล้วผมก็ไปหยิบกีตาร์ตอนนั้นมาเล่นแล้วผมมองเห็นกระดาษอะไรวะผมก็ดึงออกมาปรากฏว่ามันเป็นเพลงนี่วะแล้วก็มาอัดคลิปอีกครับก็มีคนเอาไปโคเวอร์อีกผมก็เอาอีกแล้วมันเหมือนหมกหวกเลยวะแล้วก็มาทำอีกครับอย่าทำตามผมนะครับมันไม่ได้โชคดีทุกคนนะครับงานอะไรที่มันที่เราตั้งใจมันย่อมออกมาดีกว่างานที่ไม่ได้ตั้งใจเจ้าใจนำแรงบันดาลใจดีๆจากช่วงคอลัมนิสต์มาให้คุณได้อ่านในรูปแบบหนังสือเรื่องนี้ดีรู้งี้อ่านนานแล้วช่วงใกล้ปีใหม่อ่ะหลายคนแบบต้องซื้อฝันให้ผู้คนอ่ะนี่คือคำตอบของคุณนะครับถ้าไม่ชอบอย่าไปให้นี้นะครับเพราะว่าเขาจะดีขึ้นดันดีนะฮะอยากให้ทุกคนนะคะได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะเล่มนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของทุกคนได้จริงๆค่ะอ่านแล้วเนี่ยได้แรงบันดาลใจดีๆเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียวตอนนี้เบสเซลเลอร์เลยครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือชั้นนำ